50นักการเมืองจาก20ชาติทั่วโลกค้านตัวแทนจีนเข้าชิงตำแหน่งนั่งในบอร์ดบริหารตำรวจอินเตอร์โพลเอเจนซีหูบินเฉินคูบินเช่นเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากจีนเป็นผู้สมัครลงชิงตำแหน่งในบอร์ดคณะกรรมการบริหารตำรวจสากลที่มีฐานในฝรั่งเศสแต่กลับถูกนักการเมืองจำนวน50คนจาก20ชาติรวมสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและรัฐสภายุโรปคัดค้านอย่างหนักและเสียงค้านยังออกมาจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ต่างวิตกว่าหากตัวแทนจีนสามารถเข้าไปนั่งมีอำนาจอยู่ในนั้นจะทำให้บรรดาผู้ลี้ภัยการเมืองจีนที่อยู่ในต่างแดนตกอยู่ในอันตราย NBCนิวส์รายงานวันนี้22พ.ย.ว่าหูบินเฉินคูบินเช่นเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากจีนเป็น1ใน3ผู้สมัครสำหรับการชิงตำแหน่ง2ที่นั่งในฐานะผู้แทนจากเอเชียสำหรับบอร์ดคณะกรรมการบริหารตำรวจสากล13คนซึ่งทำหน้าที่จัดทำนโยบายและทิศทางและควบคุมการทำงานของเลขาธิการใหญ่ของสำนักงานตำรวจสากลซึ่งคนปัจจุบันคือเยเกนชต็อกเจอร์เกนสต็อกทั้งนี้สำนักงานตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสมีเครือข่ายชาติสมาชิกทั้งหมด194ชาติอินเตอร์โพลทำหน้าที่ควบคุมฐานข้อมูลจำนวนมากที่รวบรวมข้อมูลที่ถูกแชร์ระหว่างหน่วยงานในการออกปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายและผู้ต้องหาหลบหนีคดีทั้งหลายและมีฐานข้อมูลทั้งลายนิ้วมือ DNAและข้อมูลการจดจำใบหน้าและทางอินเตอร์โพลยังสมารถออกหมายแดงเพื่อติดตามและจับกุมของคนร้ายที่มีหมายส่งตัวข้ามแดนค้างสื่อสหรัฐอเมริการายงานว่านักการเมือง50คนจาก20ชาติที่คัดค้านตัวแทนจากจีนรวมถึงสว.สหรัฐอเมริกาพรรครีพับลิกันชื่อดังมาโก้รูบิโอเซนและส.สหรัฐอเมริกาจากพรรคเดียวกันไมค์กาแลกเกอร์ไมค์กาลาเกรวมไปถึงนักการเมืองจากอังกฤษออสเตรเลียและจากรัฐสภายุโรปได้ยื่นจดหมายผ่านไปยังรัฐบาลของชาติเหล่านั้นเมื่อวันจันทร์15ที่ผ่านมาเรียกร้องให้รัฐบาลของตัวเองต่อต้านการคัดเลือกหูบินเฉินจากจีนการเลือกตั้งหูจะเป็นการเปิดฟ้าเขียวให้กับรัฐบาลจีนสำหรับการใช้อินเตอร์โพลอย่างไม่เหมาะสมและยังทำให้คนหลายหมื่นคนที่เป็นชาวฮ่องกงชาวอุยกูร์ชาวทิเบตชาวไต้หวันและผู้ลี้ภัยการเมืองจีนที่อาศัยอยู่ในต่างแดนอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นจดหมายที่เกิดขึ้นโดยพันธมิตรระหว่างสภาพด้านจีนอินเตอร์ปาเลียเหมือนทารีอะไลแอนด์ออนไชน่าและกลุ่มนักการเมืองต่างประเทศได้อ้างอิงไปถึงการจับกุมนักเคลื่อนไหวชาวอุยกูร์อิบริสฮาซานโดยฝีมือเจ้าหน้าที่โมร็อกโกเมื่อกรกฎาคมภายใต้หมายแดงของอินเตอร์โพลที่ขอโดยจีนซึ่งในช่วงเวลาของการร่างจดหมายฉบับนี้ฮัสซานยังคงเผชิญหน้ากับการถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังจีนที่เขาอาจตกเป็นเหยื่อการถูกควบคุมตัวอย่างไม่มีเหตุผลและการทรมานกลุ่มนักการเมืองต่างชาติกล่าวอย่างไรก็ตามปักกิ่งออกมาปกป้องหูในการลงชิงตำแหน่งนั่งในบอร์ดบริหารตำรวจอินเตอร์โพลโดยหูดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่แผนกความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณจีนขณะที่สำนักงานตำรวจสากลได้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นว่า
ไม่มีชาติสมาชิกใดสามารถใช้อิทธิพลทางการเมืองเหนือสำนักงานได้และอีกทั้งทางอินเตอร์โพลได้ให้แพลตฟอร์มที่เป็นกลางแก่ตำรวจในการทำงานโดยตรงกับผู้ที่ต้องทำงานร่วมด้วยแม้กระทั่งระหว่างประเทศที่ไม่มีความสัมพันธ์บนทางการทูตระหว่างกันเอ็กไม่มีสมาชิกบุคคลใดของคณะกรรมการบริหารที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำกระบวนการเพื่อเผยแพร่หรือยกเลิกหมายแดงได้สำนักงานตำรวจสากลกล่าวผ่านแถลงการทั้งนี้พบว่าผู้สมัครอีก2คนที่ต้องลงชิงร่วมกันกับหูนั้นมาจากสิงคโปร์และอินเดียโดยการเลือกตั้งจะอยู่บนพื้นฐาน1ประเทศ1เสียงและการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นระหว่างวันอังคาร23ไปจนถึงวันพฤหัสบดี25ที่กรุงอังการาตุรกี NBC Newsรายงานว่านอกจากนี้ยังมีจดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวหลายสิบคนของมุสลิมอุยกูร์ฮ่องกงไต้หวันและผู้ลี้ภัยการเมืองจีนในต่างแดนร่วมลงนามเรียกร้องต่อต้านการรับเลือกตั้งของหูและหนึ่งในนั้นคือเท็ดฮุยอดีตสมาชิกรัฐสภานิติบัญญัติฮ่องกงที่ได้ลี้ภัยในต่างแดนได้แสดงความเห็นคัดค้านตัวแทนจากจีนผ่านทางซิอกนอนเมสเซนเจอร์จากออสเตรเลียที่ว่าหากหูบินเฉินได้รับเลือกเข้ามาจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงไม่ใช่แต่เฉพาะชาวจีนแต่จะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองทุกคนในต่างแดนเพราะสิ่งที่ผมได้เห็นคือการที่รัฐบาลเผด็จการกำลังจับมือร่วมกันเพื่อทำให้ผู้เห็นต่างทางนโยบายการเมืองทุกคนเงียบเสียงซึ่งการให้เจ้าหน้าที่จีนมีอิทธิพลมากขึ้นในอินเตอร์โพลในการดำเนินคดีต่อผู้ลี้ภัยการเมืองเหล่านั้น